29โมงแล้วก็นอน10โมงนะครับก็การเจรจาโดยภาพรวมเป็นแนวโน้มที่ดีครับเป็นแนวโน้มที่ดีไม่คึมครึมคือผมเคยบอกไว้อ่ะทีนี้ฟังเรือซ้ายเรือขวาไม่ได้ถึงทางตันนะใจเย็นครับไม่ได้ถึงทางตันนะมันเรือซ้ายเรือขวาต้องตัดสินใจแล้ววันนี้ก็คิดว่าข้อมูลความคืบหน้าที่ท่านนำมารายงานกับทางนายท่านรัฐมนตรีเลือกก็เป็นการลงที่มีความคืบหน้าในประเด็นต่างๆที่ต้องการเยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีว่าจะสามารถดำเนินการเจรจาต่อได้นะครับสรุปไอ้ที่ขอไป12ข้อเนี่ยนะครับที่เราขอว่าถ้ายืนยันมามันก็มีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มเงื่อนเวลาเงื่อนเวลาเนี่ยเราก็ยอมเรียนก็ยอมนั่นเดียวคือถ้าอธิบายเหตุผลมาเรียนไปก็คือขอมาแบบนั้นซึ่งเราบอกว่าเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันในการขอโดยมีเงื่อนไขที่อยู่ในผู้บ้านเราก็ผมไม่ได้ถูกมัดเพียงแต่ว่าถ้ามีก็สามารถจะเปิดให้เจรจากันได้แล้วแต่ถ้าเป็นความประสงค์ของรัฐนะครับมันไม่ได้หมายความว่าต่อตัวไม่เด็กหรืออะไรพวกนั้นนะครับแล้วในเรื่องนี้ก็เป็นความเพื่อนที่กันก็ต้องยอมคือยอมรับตอนนี้ว่ามีสัญญากันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งครับประเด็นที่สองก็เรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินทั้งหลายแหล่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเนี่ยเขากำลังคุยกับแบงก์เกอร์เขาอยู่นะครับซึ่งแบงก์เกอร์เขาเนี่ยก็ชอบมาคุยกันตามข่าวนะคือวิ่งเห็นนี่แหละนะครับก็เป็นความพยายามคุยกันเพราะเนื่องจากว่ามันมีรัฐบาลสามประเทศเขาไปเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวกับพวกธนาคารเรื่องนะไม่เกี่ยวกับฝ่ายยังมีเกี่ยวกับในระดับการเงินระหว่างประเทศก็มีประเทศไทยประเทศจีนประเทศอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกี่ยวพันสามตามประเด็นเนี้ยสามประเด็นเนี้ยมันก็ใช้เวลาในการเจรจาหน่อยแต่แนวโน้มเนี้ยที่ผลจากการเจรจาไปคือต้องมาหลายวันแล้วนะครับก็อยู่ในระหว่างการสรุปผลการเจรจาแล้วก็น่าจะสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับเรียนการต้นสัปดาห์หน้าก็เลยผลทั้งหมดเกี่ยวกับด้านการเงินก็จะคุยเองไม่เกี่ยวกับรายงานเรื่องประเด็นเขามารายงานว่าเราคุยกับแบงก์เกอร์เขาอยู่นะครับก็อย่างนี้เองที่ผมได้เรียนน่ะเรื่องเงินกับเรื่องทำงานที่สุดนะครับถ้าเราอยากลดความเสี่ยงทางด้านการเงินโยงคลุกวิธีการที่จะทำได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำอยู่เนี่ยเขาเรียนจะได้เงินกู้ในประเทศต่างนะแต่นั่นเป็นเรื่องของเขาเพียงแต่ว่ามันเดินมันมีเกี่ยวพันกับการเจรจาในระดับรัฐบาลทั้งสามประเทศมันก็เลยทำให้ให้มันใช้เวลามากนะครับเพื่อในขั้นตอนสุดท้ายที่จะสุดเพราะฉะนั้นเรื่องการในที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินทั้งหลายเนี่ยเขาต้องของมีแนวโน้มที่ดีนะครับก็ขอแบบว่าขอไม่มีเงื่อนไขละคือขอให้ท่านแบบเงื่อนไขที่เคยเราขอไว้เนี่ยก็ไม่ถึงขั้นที่จะเอาละเพียงแต่ว่าถ้าการเจรจาเป็นในแนวโน้มแบบนี้ก็น่าจะความภาระความเสี่ยงในการเงินเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับด้านการเงินทั้งหลายเราก็ไม่ได้ยืนยันเราก็จะต้องเอาตามนั้นหรือยืนยันตามข้อเสนอเพราะฉะนั้นก็ปรับปรุงตรงนี้ออกไปมีข้อเสนอไหมคุณต้องคุณไม่รู้ต้องอยู่ตามข่าวอะมาถามผมต้องมาแอบผมต้องมาเสนออะไรกันคุณเยอะคุณรู้กันอยู่อะนะเพราะฉะนั้นเมื่อครับเราเลยการเงินมันปรับปรุงได้ไม่คือเขามีรูปทางที่จะไปแล้วเนี่ยก็รอระยะเวลาส่วนกลุ่มสุดท้ายของ12เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้เดินวิ่งที่จมพ่อเจาะจงมากเกินไปนะครับเป็นกลัวเป็นเกรงในสิ่งที่มันไม่จะไม่เกิดขึ้นอ่ะทีนี้เราต้องมองมันปรับเดินวิ่งกันดีกว่าเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการให้เปิดการเจรจาในกรณีมีปัญหาที่มองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปขับปรับเดินวิ่งพวกนี้ไปปุ๊บแต่ปัญหาข้ออื่นๆที่มันจะมีเกิดขึ้นมาตามที่เราเรียกเรียนมันก็ไม่มีนะครับฉะนั้นปัญหากลุ่มนี้ปัญหาเป็นค่อนข้างหลายข้อมีทั้งเรื่องการย้ายสถานีหรือออกตามอะไรนะการทำสเตอร์ไลน์การทำประหลาดในส่วนพวกนี้พวกนี้มันจะอยู่ในพวกของการใช้เรื่องที่ให้มันมีการเจรจาอันนี้ก็ตกลงกันว่าจะไป
ให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันในรายละเอียดว่า